ดู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 สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมลำน้ำแห่งทาราซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับนั่งจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะค่อยไล่เล่นตรงส่วนของกิจกรรมที่เหลือไปนะครับเขาปลดมาครบแล้วนะทีนี้เรามาเริ่มกันกับปลาลูกศร109นะก็จับคู่ท้าทายเหมือนเดิมนะครับเพื่อความบันเทิงไปไหนมาดูดิด่านแรกเราจะเจอกับอะไรเขาบอกว่ามีเจกันเลนกายอ่ะฮะอ๋อเป็นเจกันที่ประมาณหายๆใช่ไหมได้แต่ว่าระยะนี้มันมีการสับใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคได้แหละเอ้าเล็งอันเดียวกันเป็นไม่เลยคนที่มากับผมนี่เขาเล็งแม่นอยู่นะครับเอ๋ดูเหมือนมันจะดีเลย์ดีเลย์ไหมคิดว่าเล็งไม่ทันเขาเล็งเร็วมากโอเคเท่าไหร่แล้วขาดอีกประมาณ 4-5 อันเนาะอ๋อฮะแล้วก็เหลืออันนี้เรียบร้อยนะครับถือว่าได้คู่ดีนะพาเราผ่านไปแล้วมาแล้วก็แน่นอนนะครับว่าไปกันต่อกับอีกด่านหนึ่งนี่ก็เอาอยู่ที่ 1,800 แต้มนะก็เป็นกิจกรรมบันเทิงนะครับอะโอเคจากมุมระยะผมนี่หนักอยู่อ่ะเรียบร้อยได้อยู่แบบที่ได้นะครับนี่เลยขยับสิเออนั่นแหละมันโดนหรือมันไม่โดนอ่ะมันแหลกนะครับก็เลยเป็นแบบนี้เนาะตามสภาพแหละ45แหละตุ่มบับเอาบับก่อนเออนั่นแหละเรียบร้อยไป1เดี๋ยวนะบัฟก่อนนะฮะปิ้วอ่ะเดี๋ยวเรารีบยิงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่โดนเอานะโอเคกดบัฟอ่ะมาโอเอ๊ะตะกี้เรายิงโดนไม่ใช่เหรอหรือแล้วเข้าใจผิดนะฮะได้ไป 5,500 แต้มนะครับคือทะลุมากๆเลยแหละถือว่าดีนะถือว่าดีก็เล่นทีเดียวจบ
ไปกันต่อนะครับกับตรงส่วนของมินิเกมชุด2เนาะก็จะเป็นตามหาแรงบันดาลใจอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นด่านยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวมาดูซิเป็นลิงตรงส่วนของฮิริชูที่เป็นท่าน้ำแข็งมีหินแล้วก็มีไฟฟ้าตรงจุดนี้เมื่อตัวละครกำจัดศัตรูได้จะปล่อยคลื่นกระแทกในตำแหน่งที่ตัวละครอยู่ก็คือไม่บังคับธาตุแต่ว่าต้องสู้ให้เร็วนะครับจริงๆพวกนี้ถ้าเป็นมอนสเตอร์ก่อนเนี่ยก็ทรงๆนี้เอาพวกส่วนของธาตุหินไปน่าจะดีนะอย่างเช่นโนเอลอะไรพวกนี้ครับหรือพวกคีอ่ะก็เอาไปล้างเกาะแต่ณที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเป็นชุดนี้แล้วกันก็เป็นคีกับ2น้ำแล้วก็เดี๋ยวเอาคาสิคุงไปด้วยแล้วกันน่าจะได้นะครับดื้อ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 มันเอ๊ะมีมะเฟืองมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนะพี่จ๋าโอเคกลัวว่ามันจะกลายเป็นเบอร์เจียนนะครับเอาตรงๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าคนที่กระจายเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสโดนเป็นคาสคุงอยู่นะครับซึ่ง EM ผมบิ้วมาพอสมควรแหละอาจจะไม่ได้หลักพันนะแต่ก็เยอะอยู่ไม่ใช่อะไรบิ้ว EM เยอะไปก็มีปัญหาเรื่องตรงส่วนของการฟื้นฟูพลังงานนะครับก็เลยไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ามันต้องเลือกตัวส่วนของแสตเอาเนาะถ้าจะหลักพันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไงก็ตามจำเป็นจะต้องมีตรงส่วนของตัวไอ้ค่า EM นะครับ3ชิ้นเนาะไม่งั้นไม่ถึงเท่าไหร่หรอกโอเคมาไปต่อดีกว่านี่เลยนี่ตัวสุดท้ายยังเนี่ยอ่ะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นน้องหมีไฟเนาะเอ้ยไม่ใช่น้องหมีน้ำแข็งหมีน้ำแข็งคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ชื่อหมีเนี่ยมันเรียกมาจากตอนไหนนะครับแต่ก็เขาเรียกกันแบบนี้นะในคอมมูในอะไรพวกเนี้ยเอ๊ะแล้วตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นฮีเลอร์ก็ไม่มานะฮะจังหวะนี้เอาไปอะไรคุบไปก่อนน้องคีได้เวลาตีแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคมาตอนนี้เราไปแล้ว2นะครับก็คือไอตัวแรงบันดาลใจพังพูกับปลาลูกศร109นะก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันและตรงนี้จะเป็นภาพชุดสุดท้ายแล้ว3อันนะครับให้เขานำทางไปน่าจะมีส่วนที่เป็นเมืองมอนด้วยนะเห็นคร่าวๆอยู่แว๊บสถานที่แรกนี่เป็นอยู่นอกเมืองมอนเนาะก็จะเป็นหน้าผาของตรงส่วนไบรท์คาวป่ะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดแล้วจุดนี้น่าจะเป็นรูป3นะครับนี่อันนี้เกี่ยวกับปราสาทของเมืองมอนชุด1อันนี้กดสเปซเรียบร้อยอันที่2นี่น่าจะเป็นหน้าผาข้างหลังใช่ไหมเอาฝั่งขวาก่อนแล้วกันมีภูเขานะครับภูเขาเนี่ยจะง่ายกว่าอ่ะฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่เอาผาไหนเนี่ยผานี้หรือเปล่าอ่ะใช่นะครับเรียบร้อยโอเคมามาไปกันต่อกับตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2นี่ติดวาร์ปเลยเนาะน่าจะเป็นส่วนของแบบมองจากนอกเมืองเข้ามาที่เมืองหลีเยอะเนาะมาตำแหน่งที่2เราก็จัดการซะตรงชุดนี้น่าจะเป็นรูปกลางนะครับถ้าดูจากสภาพเดี๋ยวเราเอาตรงส่วนของประภาคารก่อนไหมอ้าวได้อย่างอื่นแทนไม่เป็นไร
ได้เหมือนกันคือผมเล่นประภาคาดนะแต่ว่ามันได้อย่างอื่นแทนก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอันนึงนะครับกองเรือกองเรือนี่ตรงนี้เรียบร้อยไปชุดที่3นะชุดที่3แล้วตรงจุดนี้นี่อยู่ติดกับบอสน้ำแข็งเลยนะครับโอ้โหชุด3นี่แฮปปี้เนาะอยู่ข้างบนได้ไม่เป็นไรวันสุดท้ายแล้วเต็มที่โอเคตำแหน่งที่3นะครับก็จะเป็นรูปซ้ายสุดไหนมาดูซิมีอะไรบ้างตรงนี้มีคล้ายๆกับตัวเกตป่ะแล้วก็มีสะพานสักอย่างมันน่าจะเป็นชุดนี้นะใช่ไหมฝั่งขวาเป็นตรงนี้แล้วก็อันกลางต้นไม้นี่ต้นไม้ไหนต้นไม้นี่เหรอใช่ไหมเนี่ยครับไออันไกลๆนั่นอะโอเคอ๋อนี่ไงตะกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขามาวาดส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นนาฬิกาแดดโอ้โหก็คือโผล่มาจากจุดใช่ไหมแล้วก็หันซ้ายสุดเราก็งมโค้งดิ มุมมันตรงไหนเนี่ยนาฬิกาแดดอยู่คนละที่เลยนะครับเนี่ยตะกี้คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนาฬิกาแดดแล้วก็ตรงกลางที่เป็นตรงส่วนของต้นไม้บวกกับฝั่งขวาตรงนี้ที่เป็นซากโบราณสถานโอเคก็สำหรับในวันนี้น่าจะได้ของครบแล้วแหละก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่ตรงส่วนของปลาลูกศร109กันก่อนนะก็จะมีให้อยู่ที่140เปอร์โมเจมเพราะมี2ด่านนี่นะครับอย่างละ40เนาะอ่ะตอนนี้เรา140เปอร์โมเจมแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อกันกับตรงส่วนของตัวนี้แรงบันดาลใจพังภูให้อีก70ตอนนี้เราก็มีทั้งหมดด้วยกัน210เปอร์โมเจมนะครับ73รอบเนาะหลังจากนั้นมารับที่อันสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่60เปอร์โมเจมเหมือนกับทุกวันนะครับเท่ากับตอนนี้เรามีสะสมอยู่ที่270สำหรับวันนี้นะถ้าเป็นวันนี้เพียวๆเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้นี่เลยเรามีตรงส่วนของแปนเฟอร์นิเจอร์กับของขัดตัวสมุดอันสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็น5และขัด5นี้เราก็จะการขัดไปเลยนะพอดีผมอัปเกรดมาเสร็จแล้วนะครับมันคูณ 1.5 อยู่ในช่วงกิจกรรมอ่ะนะเรียบร้อยขัด5ก็สเตตประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเทสเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันสักนิดหนึ่งโอเคยังหาง่ายอยู่นะครับเป็นประเภทที่น่าจะเป็นข้างนอกไหมเดี๋ยวเราลองคราฟดูอยู่ในหมวดของทิวทัศน์ใช่ไหมใช่นะครับน่าจะเป็นคล้ายกระดิ่งป่ะเดี๋ยวเราเอาวางไว้คู่กับโดโดโคนี่ไงโอ้ไหนลองดูซิน่าจะเป็นไอ้นั่นได้เลยที่มันอยู่ข้างๆเวทีอะครับของในตัวเนื้อเรื่องเนาะก็จะมี2ข้างสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ